แล้วก็สายวันนี้คือเหมือนว่าจะเน้นความสำคัญของกระบวนการมาเป็นพิเศษเหตุที่น่าสนใจก็คือในพระคัมภีร์ได้เรียกกระบวนการมาว่าฝาแฝดแต่เราไม่เคยได้ยินเรื่องราวพระคัมภีร์ที่กล่าวเป็นพี่หรือน้องที่เป็นฝาแฝดของโทมัสเลยแม้แต่คนเดียวทำไมโทมัสจึงได้ชื่อว่าฝาแฝดที่น่าสนใจนั่นเป็นเพราะว่าพระตระหนักจักรเองก็คงอยากที่จะให้โทมัสนั้นเป็นฝาแฝดกับเราในเรื่องของความเชื่อเพราะหลายครั้งในชีวิตของพวกเราก็ไม่ได้ถามในเรื่องของคุณโทมัสเราคงเป็นคนที่เชื่อยากที่จะให้คุณโทมัสนั้นเชื่อยากด้วยในพระวรสารได้ชี้ให้เราได้เห็นหนทางแห่งความเชื่อท่านคุณโทมัสว่ามันไม่ได้เป็นหนทางที่สะดวกสบายแต่มันเป็นหนทางที่แคบและก็ต้องตั้งสติให้ดีๆโทมัสเริ่มความเชื่อในการที่ผู้ถามนั้นได้มีความไว้วางใจในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าวางใจในความรักพระเยซูเจ้าและก็มีความเชื่อถือกันติดว่าองค์พระเยซูเจ้านั้นพระองค์ทรงเป็นพระเมสสิยาองค์นั้นเป็นจอมกษัตริย์ที่จะต้องมาปกครองสังคมและโลกมนุษย์ของเราและสิ่งที่เราได้เห็นก็คือหลังจากที่ท่านมีความเชื่อแบบนี้แล้วความเชื่อของท่านก็ถูกทดสอบความเชื่อของท่านนั้นก็มีการขัดสู้ในตัวเองอย่างมากเป็นต้นในช่วงเวลาแห่งพระมหากรุณาของพระเยซูเจ้าองค์พระเยซูเจ้าที่ท่านได้เกิดคิดว่าจะเป็นจอมกษัตริย์นั้นจะถูกคนอื่นนำไปตัดสินประหารชีวิตและต้องรับผลทรมานเรื่องราวความทุกข์ยากเรื่องราวความทรมานพระเยซูเจ้าก็คือการขับสู้ในชีวิตของท่านว่าแล้วพระองค์นั้นทรงเป็นพระเมสสิยาองค์นั้นทรงเป็นพระเจ้าจริงหรือไม่และการขับสู้แบบนี้ก็นำชีวิตของท่านนั้นไปสู่จุดบอดไปสู่มุมมืดของใจทำให้ท่านนั้นได้ตัดโผล่ท่านออกไปจากกลุ่มธรรมดาสาวกเราจึงพบว่าในวันต้นสัปดาห์นั้นเมื่อพระเยซูเจ้าได้ทรงเสด็จมาหาบรรดาศิษย์โทมัสก็ได้อยู่กับพวกเขาโทมัสได้แยกตัวไปและตอนที่สุดการแยกตัวนั้นก็ได้โทมัสไม่สามารถที่จะพบกับพระเยซูเจ้าเพื่อช่วยส่งกับที่เกิดขึ้นแม้แต่บรรดาศิษย์คนอื่นจะบอกว่าพวกเราได้พบกับองค์พระเยซูเจ้าแล้วก็ตามโทมัสก็ยังกล้าที่จะบอกว่าพระเยซูเจ้าไม่เชื่อถ้าพระเจ้าไม่ได้เอามือทิ้งไปที่ข้างของพระองค์ไม่ได้ทำไปที่มือของพระองค์ตรงนั้นท่านถึงไม่เชื่อและก็จะเห็นว่าพระเจ้าก็ทรงเล่นตลกกับโทมัสไม่น้อยพระเยซูเจ้าทอดเวลาเป็น8วันทรงค่อยเสด็จมาทรงให้เวลาโทมัสให้เวลากับบรรดาศิษย์ในการพูดคุยสนทนากันแต่ว่าความเชื่อว่าเขานั้นมีความเชื่อในองค์มากน้อยแค่ไหนและที่สุดเมื่อพระเยซูเจ้าได้เสด็จมาสิ่งที่เราได้พบก็คือเป็นองค์พระเยซูเจ้าได้ส่งเชื้อเชิญได้ส่งเรียกร้องให้โทมัสนั้นเอานิ้วมือมาจิ้มที่พระหัตถ์พระองค์เอานิ้วมือมาลูบขาที่สีข้างโป๊ะที่เป็นแผลนั้นไม่ใช่โทมัสที่ได้ขอแต่เป็นพระเยซูเจ้าที่ได้แสดงให้โทมัสนั้นได้เห็นพระองค์และเราก็ได้เป็นท่านอยู่ที่ตรงนั้นก็คือท่านนั้นไม่ได้เอามือลูบขาที่ด้านข้างบริบาลท่านไม่จำเป็นที่ต้องมองที่มือพระเยซูเจ้าแต่ท่านกลับประกาศว่านี่คือองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเป็นเจ้านี่คือพระเจ้าพระเป็นเจ้าความเชื่อความไว้วางใจที่คุณผมนั้นได้มีต่อพระเจ้านั้นมันเป็นความเชื่อแบบก้าวขั้นถ้ากระโดดจากคนคนหนึ่งที่ดูเหมือนว่าลังเลส
และที่สุดเขากลับมีความเชื่อในพระเจ้าเพราะเขาได้มีโอกาสได้เห็นพระเมตตาได้เห็นถึงความกรุณาของพระองค์ชีวิตของเราทุกคนต้องไม่ต่างกันทุกคนเราเราต้องเดินแบบนี้ด้วยคือความเชื่อของเรานั้นเป็นการเดินทางสมการเชื่อไม่ใช่เป็นการตัดสินใจครั้งเดียวแล้วก็บอกว่าเราจะเชื่อและไว้ใจพระเจ้าตลอดไปความเชื่อมันการเดินทางความเชื่อมันการขัดแย้งในความเชื่อนั้นหลายครั้งนำความยึดหลอกหัวใจแต่ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วก็ด้วยว่าเราพร้อมที่จะปลูกโตหัวใจของเราและรับองค์พระเยซูเจ้าผู้ตื่นเสด็จมานักน้อยแค่ไหนถ้าเราพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงพระองค์ยอมรับพระเมตตาพระเจ้าพระองค์ไม่จะเปลี่ยนความยึดหลอกหัวใจให้กลับกลายเป็นชื่นชมก็จะเปลี่ยนความสิ้นหวังให้กลายเป็นความหวังและกำลังใจในชีวิตเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราได้เห็นถึงท่าทีในการตอบรับพาสกาการตอบคืนพระชนม์ชีพของพระเยซูเจ้าด้วยหัวใจความรักเพราะมารีสำนักงานและสเปนจะประกาศทุกนั้นด้วยความรักในตัวพระเยซูเจ้าเติมก็ได้ไปที่ประตูเพราะเตโตและยอนได้รักพระเยซูเจ้าขอทั้งสองก็ได้วิ่งไปที่พระองค์ภาพพาสกาในที่แล้วเป็นภาพความรักความผูกพันการสนทนาในกันและกันระหว่างพระเยซูเจ้าและสิทธิ์ส่วนพาสกาในอาทิตย์นี้เปลี่ยนภาพจากความรักกลายเป็นสันติสุขเวลาที่พระเยซูเจ้าได้เสด็จมาบรรดาสิทธิ์ข้อพรแรกส่งประกาศให้กับญาติก็คือสันติสุขจงสถิตอยู่กับท่านสันติสุขจึงเป็นพรแห่งพาสกาเป็นพรที่เติมเต็มความหวังและกำลังใจให้กับเราถ้าเราใจความเชื่อและไว้วางใจในพระเจ้าเราจะต้องพยายามที่จะเรียนรู้พระเมตตาของพระองค์ทำไมพระเยซูเจ้าผู้ซึ่งเสด็จมานั้นคงเป็นต้องแสดงรหัสต้องแสดงด้านข้างโบราณต่างโอบให้บรรดาสิทธิ์เห็นเพื่อขอจะได้ชื่อสิ่งที่เรารับรู้ก็คือเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสถึงชนชีพนั้นสิทธิ์หลายคนจำโอบไม่ได้แม้องค์จะปรากฏตัวมาให้เขาได้เห็นแต่เขาก็จำโอบไม่ได้แต่เมื่อโอบได้แสดงให้สิทธิ์โอบนั้นได้เห็นพระหัตถ์ที่มีรอยของโกได้เห็นด้านข้างที่ถูกแทงด้วยหอกนั้นทำให้สิทธิ์จับพระเยซูเจ้าได้ที่จับได้ก็เพราะว่ารอยบาดแผลนั้นมันเป็นรอยบาดแผลแห่งพระเมตตาเป็นรอยบาดแผลแห่งความรักที่พระเจ้าได้ทรงมีต่อเราเป็นความรักที่ทรงได้บอกว่าแม้เราเป็นสมบัติองค์ก็ยินดีและเป็นใจที่จะตายเพื่อที่พระชนเพื่อเราถ้าเราจะได้กลับมาคืนดีพระเจ้าถ้าเราจะได้กลับไปสู่ความรักพระองค์วันนี้พระสงฆ์จะเป็นส่วนเชิญให้เรานั้นได้ร่วมกันการฉลองพระเมตตาของพระเยซูเจ้าเป็นพระเมตตาที่เปลี่ยนไปด้วยพระกรุณาเปลี่ยนไปด้วยความรักความอ่อนโยนที่พระเจ้าได้ทรงต่อเราพระเมตตานั้นมันเป็นความรักที่แท้จริงประสบชีวิตจึงจำเป็นที่เรานั้นจะต้องเชิญเชิญการในพระเมตตาเราของพระพุทธเจ้าจากที่ท่านได้ดูเปโตรที่เรานั้นได้ยินในขณะที่สอนวันนี้ได้รู้ถึงความยากลำบากที่เราประสบนั้นจำเป็นที่ต้องได้รับเพราะความยากลำบากที่เราได้รับนั้นมันเป็นไฟที่ที่สุดความเชื่อในชีวิตของเราความยากลำบากก็ไม่ต่างอะไรจากเชิญมาพระพุทธเจ้าท่านผู้ที่สุดความรักที่พระองค์ได้ทรงอยู่กับเราด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นความเชื่อจึงจำเป็นที่ต้องได้รับการปฏิบัติความเชื่อนั้นถึงต้องถูกที่สุดด้วยความนั้นความแค่ต่างๆในชีวิตที่เราอาจจะได้รับนั้นมันก็คือถูกที่สุดความเชื่อและความรักที่เรามีต่อพระพุทธเจ้าด้วยเช่นเดียวกันและเราจะต้องพยายามให้หัวใจและชีวิตของเรานั้นเดินทางในทางความเชื่อและมีการตัดส
ู้ในชีวิตของเราแม้หลายๆครั้งเราอาจจะต้องถึงความสิ้นหวังคือในมีมืดใจบ้างเป็นบางครั้งบางคราวแต่เราก็สามารถที่จะพบเห็นแสงสว่างในชีวิตและแสงสว่างของความรักของพระเจ้าและแสงพระเมตตาของพระองค์เพราะฉะนั้นจึงขอให้พระเมตตาของเราของพระเจ้าพระพรปัสกาซึ่งเป็นพระพรสรรสุขได้เป็นความหวังและกำลังใจให้กับเราถ้าเราได้ก้าวเดินเข้าไปสู่ชีวิตก้าวเดินเข้าไปสู่ความทุกข์ยากก็เป็นที่พระเจ้าของเราสุขภาพให้เราเป็นคนงานเต้นเก่งในชีวิตเราให้ใจความเชื่อและเมตตา